เอาไปปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมเรื่องของผลไม้ไทยกันบ้างนะคะพูดถึงผลไม้ของไทยนี่ได้รับความนิยมมากนะคะส่งออกไปขายต่างประเทศทุเรียนนี่เขาเป็นราชาผลไม้กล้วยหอมก็เหมือนกันคุณผู้ชมคะกำลังพูดถึงกล้วยหอมทองตอนนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะคะสำหรับจังหวัดสงขลาค่ะเพราะว่าส่งออกไปขายที่ต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมากทีเดียวค่ะประธานกลุ่มพืชผักปลอดสารพิษตำบลปากแกละจังหวัดสงขลานะคะคุณจิรวัฒน์พักดีเล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าตอนนี้ที่สงขลาเขารวบรวมสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาข้าวเกษตรกรทำนากุ้ง35คนค่ะคือคิดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษหลักๆคือจะเน้นการส่งออกนะคะที่น่าสนใจคือมีตลาดรองรับแล้วด้วยเป็นตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าสั่งซื้อกล้วยหอมทองสัปดาห์ละ100ตันทีเดียวตอนนี้ก็เลยมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้นนะคะสนใจเข้ามาร่วมโครงการสมาชิกทั้งหมดนี่ลงหน่อกล้วยหอมทองไปแล้ว 50,000 หน่อคุณผู้ชมปีนี้เขามีเป้าหมายเลยนะคะว่าจะปลูกให้ได้ 200,000 หน่อคือใช้เวลาในการปลูกราวๆ9เดือนนะคะก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายยังญี่ปุ่นได้คืองวดแรกจะขายช่วงประมาณกันยายนปีนี้ล่ะค่ะคุณจิรวัฒน์เล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าราคากล้วยขนาดนี้ทั่วโลกเขาขายกันกิโลกรัมละประมาณ5บาทถึง7บาทแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มนี้เขาทำสัญญาแล้วคุณนัทเขาเลยรับราคาที่ประกันเอาไว้กิโลกรัมละ10บาทซึ่งราคาซื้อจริงนี่อยู่ที่ประมาณ 15-16 บาททีเดียวนะคะจากนั้นไม่ต้องห่วงแล้วค่ะแม้ว่าราคาจะเป็นยังไงแต่มีราคารับประกันไว้แล้วก็ยังไงขายได้กำไรสูงกว่าราคาตลาดอย่างแน่นอนนะครับเป็นที่นิยมด้วยกล้วยหอมน้ำตาลน้อยเนี่ย